โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย2โมง14นาทีนะครับโอ้เลขเท่มากเลยนะครับทุกคน14 14นะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดย์เทรดกันต่อในพอร์ตเดิมเลยนะครับพอร์ตที่เราปั้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับก็จากตอนแรกที่ต้นสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์เลยเนาะพอร์ตเริ่มต้นมันมีอยู่100เหรียญนะครับตอนนี้ก็พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาถึง272เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับก็คือเราได้กำไรมาประมาณนี่นะครับ172เหรียญกับ66เซนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เนาะอ่ะโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันวันนี้นะก่อนที่เราจะไปลุยเดย์เทรดกันวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามผมมานะครับว่าเอ้ยผมเนี่ยเทรดเป็นอยู่เทคนิคเดียวเหรอเห็นสอนอยู่ในช่องเนี่ยสอนอยู่แค่เทคนิคเดียวนะครับคือต้องบอกว่าผมอ่ะเทรดเป็นหลายเทคนิคนะครับทุกคนคือถ้าให้เล่าเท้าความมาตั้งแต่แรกเลยนะก็คือผมก็เหมือนกับทุกคนนะครับที่พอเข้ามาในโลกของการเทรดใช่ไหมเราก็ศึกษาหากลยุทธ์นั้นกลยุทธ์นี้มาใช้ผมก็เหมือนทุกคนเลยนะครับผมก็เรียนรู้มาหลายเทคนิคหลายกลยุทธ์มากๆเลยนะครับแต่คราวนี้พอผมด้วยความที่เรียนรู้มาหลายเทคนิคแล้วมาใช้จริงนะครับมันรู้สึกว่ามันเหมือนผมไม่ได้เข้าใจสักเทคนิคจริงๆเหมือนเราแค่แบบเรียนรู้มาแล้วก็มาใช้นึกภาพไหมแต่เราไม่ได้เข้าใจมันอ่ะเราแค่รู้วิธีการว่ามันใช้ยังไงเฉยๆอ่ะตอนที่เราไปเรียนรู้มาแล้วพอมาใช้จริงมันเหมือนเราไม่ได้รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจความสำคัญของมันจริงๆอ่ะมันคืออะไรสำหรับเทคนิคนี้นะครับอ่ะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่างั้นผมต้องเลือกจริงจังกับเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแล้วล่ะก็เลยเลือกเป็นตัวสโตนะครับเหตุผลที่เลือกเป็นตัวสโตเพราะว่าตัวสโตเนี่ยมันเป็นเทคนิคกลางๆนะครับถ้าเราใช้มันจนเป็นจนคล่องเนี่ยมันเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงตัวสโตเนี่ยหลายๆจังหวะหลายๆครั้งมันสามารถที่จะช่วยให้เราดูแนวโน้มของตลาดในทิศทางที่ถ้าเราดูแค่กราฟอ่ะมันจะมองไม่เห็นได้นะครับคือบางทีแบบกราฟมันเหวี่ยงมากอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าแนวโน้มของราคาตอนนี้มันกำลังจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมก็ตัวสโตมันจะช่วยบอกได้นะครับก็ผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวสโตนี้มากกว่าด้วยเหตุผลตามนี้นั่นเองนะครับมันค่อนข้างใช้ง่ายนะตัวสโตนะครับคราวนี้พอผมเลือกใช้ตัวสโตเป็นหลักผมศึกษาตัวสโตเป็นหลักก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมผมถึงเทรดโดยใช้เทคนิคตัวสโตเป็นหลักนะครับคือผมไม่ได้ใช้ตัวสโตเป็นแค่เทคนิคเดียวนะคือผมแค่ใช้ตัวสโตเป็นหลักนะครับที่จริงก็เอาเทคนิคอื่นมาใช้ก็ได้แต่เอามาใช้คู่กับสโตนะประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคอันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเฮ้ยผมใช้เป็นแค่เทคนิคเดียวเหรอนะครับไม่ได้เป็นแค่เทคนิคเดียวนะก็เป็นหลายเทคนิคแหละนะครับแค่เทคนิคหลักๆที่ใช้คือเทคนิคนี้แค่นั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ผม อยากจะสนับสนุนด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นเทรดหรือว่าเทรดมาได้สักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าการเทรดของตัวเองมันยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยหรือการเทรดของเรารู้สึกว่ามันเทรดมานานแล้วพอร์ตยังไม่โตสักทีเลยนะครับลองใช้แค่เทคนิคเดียวดูนะครับลองปรับกลยุทธ์นะปรับวิธีการมาใช้แค่เทคนิคเดียวดูแล้วก็จริงจังกับแค่เทคนิคนั้นเทคนิคเดียวดูนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของวิธีการในการจัดการอะไรต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะจัดการอะไรได้ดีขึ้นมากๆแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากผมนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาตอบคำถามเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับพอร์ตจะเติบโตขึ้นไหมหรือว่าจะเติบโตลงนะฮะก็มาดูกันนะครับทุกคนโอเคครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับวันนี้ผมเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เทคนิคตัวสโตคาสติกค่า533ในการเดย์เทรดเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า Olymtrade นี้คือแพลตฟอร์มอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรมันเป็นเทคนิคการเทรดแบบไหนยังไง
ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2 อย่างนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่รู้จักทั้ง2 อย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันในไม้ที่1ที่ผมหาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักทั้ง2 อย่างนี้ไปศึกษาทั้ง2 อย่างนี้กันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกลับกันถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ $10แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง $10เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymtrade เนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิก Olymtrade ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือ Olymtrade นะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochastic ค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือ
มันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตร์นะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตร์เนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตร์มาแล้วนะครับสำหรับเทคนิคตัวสโตร์ที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตร์คลาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตร์มันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตร์ก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะอ่ะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตร์นะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตร์ตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเนี่ยเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับอุ้ยเกือบกดไม่ทันอันหรือยังอันแล้วโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเปิดมาเจอเมื่อกี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับก็สลับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับ
เซนสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนนี่ไงวันสุดท้ายของสัปดาห์โดนรับน้องซะแล้วไม่สิอันนี้ไม่เรียกรับน้องอันนี้เรียกไล่น้องนะฮะโอเคครับเปิดมาไม้แรกเราแพ้นะครับสำหรับวันนี้นะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหวังว่า เราจะไม่ได้เจอสงครามโลกเหมือนกับใน EP ก่อนนู้นนะฮะช่วงแรกนี่คือแบบลบมหาศาลเลยนะแพ้ชนะสลับกันเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่2นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาลุ้นกันนะครับเว้ยลิ้นพันหมดแล้วผมมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชาณนะสำหรับในไม้ที่2ในวันนี้นะครับทุกคนโอเคครับ very good วันนี้สงสัย ชนะ1แพ้1อย่างนี้ตลอดทั้งคลิปแน่เลยผมว่ากราฟวันนี้หลายๆกราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับโอเคครับตรงนี้มีความรู้มาสอดแทรกให้นิดหน่อยนะครับเล็กน้อยนะแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าพวกเราสังเกตที่จริงไม่ต้องสังเกตก็ได้นะครับแค่มองเฉยๆก็จะเห็นแล้วเนาะว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยกราฟเบี่ยงมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์เห็นไหมเนี่ยไอ้กรอบตรงนี้นะครับเราจำกันได้เราจำกันได้ใช่ไหมครับว่าถ้าก่อนหน้าเนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนมาก่อนนะครับแล้วถ้าระหว่างเทรนเนี่ยมันเกิดไซด์เวย์ขึ้นแล้วหลังจากนั้นกราฟหลุดไซด์เวย์แล้ววิ่งต่อตามทิศทางเดิมของเทรนก่อนหน้าไอ้ตรงเนี้ยที่ราคาหลุดออกมาแล้ววิ่งต่อเนี่ยมันจะมีแรงเดียวกันกับเทรนก่อนหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าเป็นเทรนขาลงใช่ไหมแล้วระหว่างทางเกิดไซด์เวย์ขึ้นมานะครับไอ้จังหวะที่มันหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วมันยังวิ่งลงต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับทุกคนแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะหาจังหวะเข้าออเดอร์เข้าเทรดตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เนาะเพราะว่าแรงของเทรนมันมีเยอะมากเลยนะครับแรงที่เป็นแนวโน้มฝั่งเดียวกันกับที่มันเป็นเทรนก่อนหน้านะมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็คือแรงขายก็จะมีเยอะมากนะเราสามารถหาจังหวะเทรดลงตรงนี้ได้แม้ว่ากราฟจะเหวี่ยงนะครับแต่ว่าตรงนี้แรงขายมันมีเยอะเราโฟลโล่ได้สบายเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับที่มาแชร์ให้เนาะก็เผื่อว่าเพื่อนๆที่แบบเจอจังหวะแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเข้าเทรดยังไงดีนะครับเวลาเจอจังหวะที่กราฟหลุดออกจากไซด์เบย์แล้ววิ่งต่ออย่างเงี้ยบางทีไม่รู้นะว่าเทรดยังไงนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นคีย์เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเจอจังหวะแบบนี้แล้วครั้งต่อไปจะได้ออกแอคชั่นหรือว่าจะได้เทรดยังไงดีนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:34 นะครับก็ด้วยความที่วันนี้เป็นวันศุกร์นะทุกคนตลาดตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มเบรกแล้วนะครับช่วงเบรกของตลาดเนี่ยมันคือช่วงอะไรนะทุกคนไม่ใช่ช่วงเบรกแนวรับแนวต้านนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าช่วงที่ตลาดมันวอดวายแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มมีแต่วอลุ่มที่แบบมีความผันผวนสูงอ่ะเข้ามานะครับทุกคนนี่เนาะจะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลายๆกราฟเนี่ยมันเหวี่ยงลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเหวี่ยงจัดเลยนะครับทุกคน
นี่เห็นไหมมีความผันผวนสูงเยอะเลยนะครับหรือบางกราฟเนี่ยมันวิ่งนิ่งๆก็จริงแต่ว่าในความนิ่งของมันก็คือน่ากลัวอยู่นะนิ่งแบบว่ามีแต่ไส้เทียนเต็มไปหมดเลยนะครับราคาจะวกไปทางไหนก็ได้นะคือความน่าจะเป็นแบบแทบไม่ต่างกับเสียงดวงนะครับไม่มีการวิเคราะห์อะไรเลยทั้งสิ้นนะวิเคราะห์อะไรก็ช่วยไม่ได้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับนี่เห็นไหมคือเบี่ยงหนักมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้คือเป็นการที่มันวิ่งได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับอันนี้ขนาดมันวิ่งได้ค่อนข้างดีแล้วนะมันยังเหวี่ยงเลยนะฮะโอเคครับก็นี่นะครับหลายๆกราฟเนี่ยตอนนี้นะมันเริ่มเบรกไปตามตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในไม้ต่อไปนะครับทุกคนผมขอเทรดแบบตุ้มเดียวไม้ใหญ่ๆเลยละกันนะครับเพราะว่าจุดเข้าที่เราจะเจอหลังจากนี้มันคงไม่ได้มีให้เจอจุดเข้าดีๆบ่อยแล้วนะครับก็นี่เนาะไม้ต่อไปผมขอเทรดตุ้มเดียวตุ้มใหญ่ๆที่30เหรียญเลยละกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ในพอร์ตผมอ่ะมีเงินอยู่ที่277เหรียญกับ66เซนนะครับก็แปลว่าขาดอีกประมาณ23เหรียญ นะพอร์ตผมก็จะโตไปถึง300เหรียญพอดีนะครับซึ่งถ้าไม้ต่อไปผมเทรดที่30เหรียญแล้วชนะนะครับนี่นะผมก็จะได้กำไรมา24เหรียญ นะครับรวมแล้วทั้งหมดพอร์ตผมก็จะเติบโตไปถึง300เหรียญพอดีเลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าไม้ต่อไปผมแพ้วันนี้ผมก็จะขาดทุนไป30เหรียญลบ5เหรียญก็คือ25เหรียญเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยหักลบกับวันก่อนหน้าผมก็ยังมีกำไรในพอร์ตนี้อีกเยอะเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวในไม้ต่อไปนะครับผมจะเทรดด้วยไม้ละ30เหรียญเลยนะมาดูกันไม้ต่อไปจุดเข้าที่ได้จะเป็นจุดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่ช่วงตลาดมันจะเบรกแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็มาดูกันผลงานในไม้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับไม้สุดท้ายของเราในสัปดาห์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้สุดท้ายของเราในสัปดาห์นี้นะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ได้เป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับคือภาพใหญ่อ่ะมันเหมือนจะเข้าไซด์เวย์ไปแล้วหรือแล้วต้องใช้คำว่าหรือบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไซด์เวย์นะครับบางครั้งอาจจะขึ้นต่อก็ได้คือภาพรวมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็เลยเลือกที่จะเทรดตามภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับก็นี่นะครับในภาพระยะสั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดีดขึ้นยาวเลยนะโอ้โหดูดิก็นี่นะเส้นสโตตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้ไปนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้เนาะก็นี่แหละนะครับช่วงที่ตลาดมันเบรกแล้วเนี่ยมันจังหวะแบบนี้มันจะมีค่อนข้างบ่อยนะครับอันนี้คือจังหวะเข้าเทรดที่สวยที่สุดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับไม่มีจุดเข้าจุดไหนที่จะสวยกว่าจุดนี้แล้วนะก็อันนี้ผมเข้าเทรดได้ดีที่สุดแล้วนะครับไม้นี้ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะเราแพ้ก็แพ้ไปนะครับต้องยอมรับความจริงเนาะตรงนี้โอเคครับก็สรุปผลการเทรดในวันนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะ1แพ้2นะครับวันนี้ก็จบขาดทุนนะครับตอนนี้พอร์ตก็ลดมาเหลือ247เหรียญกับ66เซนนะครับทุกคนโอ้เสียดายเลยนะแต่ก็เราทำดีสุดแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เราขาดทุนมาที่25เหรียญ นะครับซึ่งโดยรวมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็โอเคนะก็ลบนิดเดียวเองนะครับถ้าเทียบกับผลงานก่อนหน้าคือเราก็กำไรมาเยอะเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับตอนนี้กำไรในพอร์ตของเราลดลงมาเหลือ147เหรียญกับ66เซนนะครับทุกคนก็กำไรในพอร์ตลดลงมา
ถ้าดูดีๆแล้วก็ไม่ได้ลดลงมาเยอะเนาะก็ลดลงมานิดเดียวเองนะ25เหรียญก็ดูดีก็ไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า147เหรียญกำไรที่เราทำได้ในตลอดทั้งสัปดาห์นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินที่กี่บาทกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับนี่เลยนะครับ147เหรียญกับ66เซนต์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 5,100 บาทนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่เราทำได้ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับจากการที่เทรดพอร์ตนี้มานะครับทุกคนvery good มากๆเลยนะครับโอเคครับก็วันสุดท้ายจบไม่สวยเท่าไหร่นะครับคือแบบมาเจอช่วงที่มันตลาดเบรกพอดีนะฮะแต่ก็โอเคครับโดยรวมเราก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะเนาะขาดทุนนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเราเซฟความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนก็โอเคนะโดยรวมถือว่ากราฟสวยใช้ได้เลยนะครับแม้ว่ามันจะเติบโตช่วงสุดท้ายได้ไม่สวยเท่าไหร่นะมันเป็นเติบโตลงนะฮะไม่ใช่เติบโตขึ้นนะโอเคแล้วก็นี่นะครับเส้นสีแดงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยการเติบโตของเรานะครับวันสุดท้ายเนี่ยพอร์ตเราเติบโตมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันสุดท้ายเรา under performance มากๆเลยนะก็ไม่มากเท่าไหร่นะ under performance มาเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ under มากนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไม่แย่นะโดยรวมถือว่าไม่แย่นะครับโอเคครับแล้วก็สลับวินเลทวันนี้เนาะวันนี้เราเทรด3ไม้ชนะ1แพ้2นะครับวินเลทวันนี้เราลดมาเหลือแค่ 33% นะฮะทุกคน โอเคครับนี่เลยก็เป็นภาพรวมการเดย์เทรดของผมในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ตามนี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่14นี้ที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่15จนไปถึงประมาณวันที่20กว่านะ21 22นะครับผมต้องไปหาคุณหมอแล้วนะครับซึ่งผมมีนัดไปเจอคุณหมอเนี่ยหลายหมอเลยนะฮะทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องขากรรไกรเรื่องใบหน้านะครับทุกคนเพราะว่าผมไปผ่าตัดขากรรไกรเนาะมันก็จะเกี่ยวกับใบหน้าอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องไปหาหลายหมออยู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนก็ตั้งแต่วันที่15จนไปถึงประมาณวันที่22นะครับผมจะไม่อยู่นะต้องไปหาคุณหมอนะครับทุกคนแล้วก็จะได้กลับมาใหม่อีกทีเนี่ยประมาณวันที่24หรือว่าวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปอีกนั่นเองนะครับก็กว่าจะได้มาเจอกันอีกทีก็นานเลยนะหายไปสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวที่ผมมาแจ้งในวันนี้นั่นเองนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์จะไม่อยู่นั่นเองนะครับเจอกันอีกทีนู่นเลยนะวันที่ประมาณวันที่24นู่นเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้หรือได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นผมเดย์เทรดในโอลิมเทรดนี้และสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปทีมกลุ่มสอนเทรดกลุ่มนี้ของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะเป็นทุกๆวันเสาร์เวลา1ทุ่มนั่นเองนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันที่15นี้เนาะก็คือเนี่ยวันพรุ่งนี้นี่แหละนะครับผมก็จะสอนเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของทำไมต้องมาติงเกลนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอนให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมแล้วก็เข้ามารับความรู้ดีๆจากผมในกลุ่มนี้กันได้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสลับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชันทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆกันด้วยนะครับสลับกองทุนนี้นะครับก็เป็นกองทุนที่ผมจัดทำขึ้นเองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ผมจะมาออกทุนให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เทรดให้เพื่อนๆทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้มีความสามารถนะครับแต่ติดปัญหาที่มีเงินทุนน้อยเงินทุนของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับ
เพื่อนๆสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถของเพื่อนๆมาสมัครสอบในกองทุนของผมได้นะครับเพื่อรับเงินทุนจากทางกองทุนนี้เอาไปไว้ใช้เทรดกันได้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเรทการแบ่งกำไรกับทางกองทุนนะครับจะอยู่ที่ 90-10 นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยถ้าได้รับเงินทุนจากทางกองทุนไปแล้วและเพื่อนๆเอาไปเทรดแล้วได้กำไรนะครับ 90% ของกำไรเนี่ยจะเป็นของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ 10% จะแบ่งกลับมาเป็นกำไรให้กับทางกองทุนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นเรทการแบ่งกำไรกับทางกองทุนนะครับเทรดเดอร์ได้ไป 90% เลยแล้วก็กองทุนเนี่ยแบ่งกำไรแค่ 10% เท่านั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบกองทุนกันได้นะครับตอนนี้เปิดสอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โปรแกรมนะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ตัวโพสต์นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสอบในโปรแกรมไหนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมมาในเพจเพื่อมาสมัครสอบกันได้นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักมาในเพจติดต่อมาในเพจได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะตอบข้อสงสัยให้เพื่อนๆทุกคนในเพจทุกข้อเลยนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับอันนี้ก็ขอฝากกองทุน Mark Native Fund กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นู่นเลยนะครับวันที่24นู่นเลยนะเจอกันครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.